เช็คก่อนซื้อจะซื้อ iPhone มือ2หรือว่าซื้อ iPhone ต่อจากคนอื่นต้องเช็คอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะหลายคนอาจจะตัดสินใจซื้อ iPhone มือ2หรือว่าซื้อ iPhone ต่อจากผู้อื่นมาเพื่อใช้งานเองนะคะคลิปนี้นุ๊กนิกก็เลยมีคำแนะนำในการตรวจเช็ค iPhone มาบอกค่ะจะได้ไม่เป็นปัญหาภายหลังถ้าพร้อมแล้วมาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1เช็คสภาพเครื่องภายนอกค่ะให้เราตรวจดูริ้วรอยรอบตัวเครื่องนะคะว่ามีรอยบินตัวเครื่องงอมีรอยการตกกระแทกหรือเปล่านะคะให้เราประมาณด้วยสายตาของเราเองว่าเราพอใจกับสภาพตัวเครื่องอันนี้หรือไม่ค่ะข้อที่2เช็ค serial number และเลข EMI ให้เราเช็คว่าเลขประจำเครื่องหรือว่า serial number และเลข EMI ของตัวเครื่องเนี่ยตรงกับตัวเลขที่อยู่หลังกล่องหรือไม่นะคะวิธีการเช็ค serial number นะคะก็เข้ามาที่แอปการตั้งค่าในเครื่องค่ะเข้าไปที่ทั่วไปเกี่ยวกับแล้วก็ให้สังเกตตรงนี้นะคะเลขประจำเครื่องค่ะสำหรับวิธีการเช็คเลข EMI นะคะก็เข้าไปที่แอปโทรศัพท์เลยค่ะที่อยู่ในเครื่องของเราจากนั้นค่ะกดดอกจันสี่เหลี่ยม06แล้วก็สี่เหลี่ยมค่ะก็จะมีเลข EMI ของอุปกรณ์ชิ้นนี้ปรากฏขึ้นมาค่ะก็ให้เราเอาเลขนี้ไปเช็คกับที่หลังกล่องว่าตรงกันหรือเปล่าค่ะข้อที่3ทดสอบ Touch ID และ Face ID ว่าใช้งานได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็น iPhone รุ่นที่เป็น Touch ID นะคะก็ให้ทดสอบด้วยการเพิ่มลายนิ้วมือเข้าไปแล้วลองสแกนนิ้วเพื่อปลดล็อก iPhone ดูค่ะโดยให้ทดลองหลายๆครั้งว่าสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่ค่ะหากเป็น iPhone รุ่น Face ID นะคะก็ให้ทดสอบด้วยการเพิ่มใบหน้าของเราเข้าไปเพื่อทำการปลดล็อก iPhone ด้วยการสแกนใบหน้าค่ะก็ให้ลองปลดล็อก iPhone หลายๆครั้งดูค่ะว่าระบบ Face ID เนี่ยเป็นปกติหรือเปล่าข้อที่4เช็คหน้าจอให้เราเช็คดูว่าหน้าจอเนี่ยมี Dead Pixel หรือว่า Bright Pixel หรือไม่นะคะแนะนำให้ปรับแสงหน้าจอให้สว่างสุดเลยแล้วก็เปิดภาพพื้นหลังที่เป็นสีพื้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำสีเขียวสีแดงและสีฟ้าเพื่อทำการทดสอบ Dead Pixel และ Bright Pixel ค่ะข้อที่5ให้เช็คระบบสัมผัสหน้าจอค่ะให้ลองทดสอบการทัชสกรีนในตำแหน่งต่างๆของหน้าจอค่ะอย่างเช่นเราอาจจะลองพิมพ์ข้อความลงไปดูว่าการตอบสนองแป้นพิมพ์เนี่ยเป็นไปตามที่นิ้วของเราสัมผัสหรือไม่นะคะบางคนอาจจะลองเล่นเกมดูสักเกมหนึ่งค่ะเพื่อดูการตอบสนองการสัมผัสของนิ้วเรานั่นเองค่ะ 6. ตรวจสอบแบตเตอรี่อย่างแรกนะคะให้เช็คว่าแบตเตอรี่มีการบวมหรือเปล่านะคะโดยการสังเกตจากตัวเครื่องภายนอกค่ะโดยบริเวณจอนะคะถ้าแบตเตอรี่บวมเนี่ยก็จะมีการดันจอออกมาตรงจอเนี่ยก็จะมีความโค้งนะคะอันนี้ก็ถือว่าผิดปกติค่ะและอย่างที่2ที่ต้องเช็คเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะคะก็คือสุขภาพของแบตเตอรี่ค่ะสำหรับวิธีการเช็คสุขภาพแบตเตอรี่ใน iPhone นะคะเข้ามาที่แอปการตั้งค่าเลยค่ะจากนั้นค่ะเข้าไปที่แบตเตอรี่ค่ะตรงนี้แล้วก็แตะที่สุขภาพแบตเตอรี่ค่ะให้สังเกตดูว่าความจุสูงสุดของแบตเตอรี่มีอยู่เท่าไหร่นะคะอย่างเช่นเครื่องนี้จะมีอยู่ที่ 83% ค่ะซึ่งสุขภาพแบตเตอรี่ที่ดีนะคะไม่ควรจะต่ำกว่า 80% ค่ะข้อที่7เช็คปุ่มรอบตัวเครื่องว่าใช้งานได้ปกติหรือเปล่าในส่วนของการเช็คปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะก็ให้ลองเปิดเพลงดูค่ะแล้วก็ใช้งานปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงว่าเวลาเราเพิ่มเสียงเนี่ยมีการเพิ่มเสียงไหมเวลาที่เรากดปุ่มลดเสียงเนี่ยมีการลดเสียงให้เราหรือเปล่าค่ะจากนั้นให้ทดสอบปุ่มเปิดปิดเสียงหรือว่าปุ่ม Sleep Wake นะคะเช็คดูว่าเมื่อปิดเสียงเนี่ยมีการสั่นหรือเปล่าส่วนปุ่มด้านข้างก็ต้องเช็คเช่นกันนะคะเมื่อกดปุ่มด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นการล็อกหน้าจอหรือว่าปุ่มหน้าจอเมื่ออยู่ที่หน้าล็อกสกรีนค่ะข้อที่8ทดสอบลำโพงและไมโครโฟนสำหรับลำโพงนะคะให้เราลองทดสอบด้วยการเปิดเพลงจากแอปสตรีมเพลงนะคะอย่างเช่น Apple Music หรือว่า YouTubeลองทำการเพิ่มหรือว่าลดเสียงดูแล้วก็ลองฟังความดังของลำโพงว่าตอนที่เราเปิดเพลงดังสุดเนี่ยเป็นเสียงที่ปกติหรือเปล่ามีเสียงแตกหรือเปล่าค่ะสำหรับไมโครโฟนนะคะให้ทดสอบโดยการอัดเสียงในแอปเสียงบันทึกหรือว่าจะทดสอบโดยการโทรออกไปหาเพื่อนก็ได้ค่ะ 9. ทดสอบกล้องหน้าและกล้องหลังให้เราลองถ่ายรูปภาพหรือว่าวิดีโอจากทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังดูว่ากล้องเนี่ยโฟกัสหรือเปล่ารูปและวิดีโอที่ถ่ายออกมามีความคมชัดหรือไม่นะคะ 10. ทดสอบการเชื่อมต่อ Wi-Fi และเซลลูล่าให้เราลองเชื่อมต่อ Wi-Fi ว่าสามารถเชื่อมต่อและใช้งาน Wi-Fi ได้ปกติหรือเปล่านะคะและถ้าเรามีซิมเนี่ยก็ให้ลองใส่ซิมการ์ดเข้าไปแล้วทดสอบการใช้งานเซลลูล่า 4G หรือว่า 5G ว่าใช้งานได้ปกติไหมค่ะ
11ทดสอบใส่ซิมไทยให้เราลองใส่ซิมการ์ดของเราเข้าไปนะคะซึ่งเป็นเบอร์ของประเทศไทยเช็คดูว่าการโทรเข้าโทรออกปกติหรือเปล่าและตอนที่เราเอาเครื่อง iPhone มาแนบหูนะคะก็ให้สังเกตว่าที่หน้าจอของเราดับหรือเปล่านะคะเพราะว่าตรงหน้าจอเนี่ยเวลาที่เราเอา iPhone มาแนบหูเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์อยู่นะคะถ้าเกิดว่าเราเอาแนบหูหน้าจอจะต้องดับค่ะข้อที่12ค่ะให้ทดสอบการฟังจากหูฟังให้เราทดสอบการใช้งานหูฟังแบบเสียบสายนะคะแล้วลองเสียบหูฟังเพื่อเช็คดูว่าพอร์ตหูฟังยังใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะคะเมื่อเชื่อมต่อกับหูฟังแล้วเสียงที่ออกมามีความดังและชัดเจนหรือไม่ค่ะ13เช็คพอร์ตไลนิ่งและการชาร์จข้อนี้ก็ง่ายๆเลยค่ะให้เราทดสอบการเสียบชาร์จนะคะว่าเวลาที่เราเสียบสายไลนิ่งเข้าไปเนี่ยมีการชาร์จไฟหรือว่าชาร์จไฟเข้าหรือเปล่าค่ะข้อสุดท้ายค่ะตรวจสอบการประกันเครื่องค่ะถ้าเกิดว่าเจ้าของแจ้งว่าตัวเครื่องยังมีประกันอยู่นะคะซึ่งตัวเครื่องที่มีประกันเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเครื่องที่เพิ่งซื้อมาใช้งานไม่เกิน1ปีค่ะสำหรับเครื่องที่มีประกันเหลือนะคะก็สามารถเข้ามาเช็คได้ที่แอปการตั้งค่าเช่นกันค่ะเข้ามาที่แอปการตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะก็เข้าไปที่ทั่วไปค่ะเกี่ยวกับค่ะให้สังเกตตรงนี้นะคะการรับประกันแบบจำกัดค่ะก็จะมีการระบุวันที่สิ้นสุดการรับประกันบอกให้แบบนี้ค่ะสำหรับเครื่องที่หมดประกันแล้วนะคะก็จะขึ้นอีกแบบนึงค่ะที่ส่วนนี้นะคะก็จะมีบอกว่าความคุ้มครองหมดอายุแล้วค่ะแปลว่าเครื่องนี้หมดประกันเรียบร้อยแล้วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องตรวจเช็คก่อนที่จะรับเครื่อง iPhone มือ2มาใช้งานค่ะก็ตรวจเช็คให้ถี่ถ้วนแล้วก็รอบคอบนะคะเพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาในภายหลังค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ตรงนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ